ดีวายออฟติ้งสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ในซีรีส์นะครับการสอนเบสิกบริงนะครับด้วย e อ8 26นะครับสำหรับเทปนี้นะเป็นเทปแรกในซีรีส์นี้นะครับก็คร่าวๆนะครับของซีรีส์นี้ก็คือเป็นเบสิกนะครับในการใช้งานโปรแกรมบริงกนะครับโปรแกรมบริงที่เห็นอยู่ในจอด้านขวาล่างนี้นะครับโปรแกรมบริงนะครับเพื่อใช้งานคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ว่า เราจะมาสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับไล่ไปทีเราวิจิตในการใช้งานนะครับจะได้รู้ว่า,าจะใช้เนี่ยจะใช้วิจิตไหนเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับมีต่างกันยังไงปรับแต่งยังไงนะครับก็สําหรับเทปแรกวันนี้นะครับเราจะมาที่วิจิตเบสิกก่อนเลยนะครับก็คือปุ่นนะครับที่เห็นอยู่2แบบนะครับปุ่นกลมกับปุ่นเหลี่ยมนะครับ ซึ่งบัตเทิทั้งสองแบบนะครับมีการใช้งานต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันโอเคครับก็สำหรับบัตเทิทั้งสองแบบนะครับมันจะเป็นนะครับอันนี้ผมกดมาที่คอนฟิกก่อนนะโอเคครับสำหรับบัตเทิทั้งสองแบบนะครับก็อ่าจะมีด้วยกันแบบแรกก็คือบัตเทิธรรมดานะครับและแบบที่สองเป็นสไตล์บัตทินะครับบัตทิธรรมดา สิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือบัตทอนบัตทอนธรรมดาเนี่ยมันจะปรับแต่งความสวยงามอะไรไม่ได้นะครับส่วนบัตทอนที่2ที่ชื่อว่าสไตล์เหรบัตทอนเนี่ยก็คือจะสามารถปรับแต่งได้ตามชื่อมันเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเอเนอร์จีที่จะต้องใช้นะครับก็จะมี200กับ300เห็นไหมครับมันต่างก,กันอยู่ร้อยนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการปรับแต่งอะไรให้สวยงามมากนะเราใช้บัตทอนธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าเราต้องการปรับแต่งให้สวยงามเราก็สามารถใช้ s t y l e เด่ t t ัทได้นะครับโอเคนะคถ้าต้องการเพิ่มก็คลิกเลยนะครับแบบนี้นะครับจะเพิ่มอันไหนก็เพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับสำหรับการตั้งค่านะครับในการปรับแต่งบัทอนทั้งสองแบบเนี่ยนะครับเริ่มต้นนะครับลองดูที่บัทอนก่อนโอเคคลิกเข้าไปนะครับบัทอนนี้ปุ๊บนะครับ มาท่อนนี้นะครับก็จะมีหนึ่งเลยให้เราตั้งชื่อปุ่มนะครับปุ่มทดสอบนี่ครับปุ่มทดสอบนะครับตั้งเอาพุทนะครับเอาพุทพินจะเป็นดิจิตอลพินจะเป็นดิจิตอลพินนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มี g p i o ให้เลือกจะเป็นอนาล็อกพินนะครับหรือจะเป็นวิชวลพิน นะครับก็อยู่ที่เราตั้งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งว่าดิจิตอลพินอะนาล็อกพินแล้วก็วิชวลพินมันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็สเตตัสนะครับสําหรับยังไม่กดกับกดนะครับอันนี้เป็นศูนย์หนึ่งแต่ว่าใน esp แปดสองหกเนี่ยมันกลับข้างกันอยู่นะครับเราก็จะต้องสามารถเราต้องปรับแต่งนะครับเป็นหนึ่งศูนย์แแบบนี้นะครับปุ่มนะครับเป็นโหมดแบบไหนนะครับเป็นโหมด Push ถ้าเป็นโหมด u u h เนี่ยก็คือโหมดปุ่มที่เขาเรียกกดติดปล่อยดับนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดสวิตช์เนี่ยคือกดติดกดดับแบบนี้นะครับแล้วก็มีลาเบลนะครับลาเบลตอนที่ปุ่มปิดนะครับแล้วก็ลาเบลตอนที่ปุ่มเปิดนะครบแบบนี้ ปรับแต่งขนาดฟอนต์ตรงสื่อได้ปิดเปิดเนี่ยครับปรับแต่งสีได้สีตัวนังสื่อนะครับนี่แบบนี้ปรับได้เท่านี้นะครับก็มาดูนะครับก็จะเห็นว่าปุ่มก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหลัเป็นสีฟ้านะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่า led ด้านข้างก็นี่ครับปิดเปิดนะครับ ตอนนี้ใช้วิชวลพินศูต่อมานะครับสำหรับสไต l e เล d b บัตทอนนะครับสไตเลดบัตทอนก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือตั้งชื่อได้นะครับเลือกเอาพุท m o โหมดได้นะครับว่าจะออกว่าจะออกตัวไหนนะครับดิจิตอลอะลา o g กวิชวลพินนะครับสวิตพุทนะครับเหมือนกันเปิดเปิดลาเบลเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันเห็นไหมครับที่หนึ่งะก็คือการเปลี่ยนสีของตัวลาเบลนะครับอันนี้เปิดเป็นสีแดงเปิดเป็นสีเขียวเห็นไหมครับ ต่อมานะครับก็คือ Background ตอนที่ปิดออนแบ็กกราวดนะครับเป็นสีอะไรอ n อนแบ็กกราวเป็นสีอะไรเห็นไหมครับนี่ต่างตที่สิ่งที่ต่างกันนะครับฟอนต์ไซส์คล้ายกันไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวเอทนะครับก็คือขอบขอบของตัวปุ่มนะครับว่าเราจะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เลือก s h a r ปนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นขอบมนนะครับเราก็เลือกราวเดอร์นะครับ ถ้าเราต้องการให้เป็นขอบโค้งเลยก็เลือกผิวนะครับลองดูนะครับน,นี่แล้วก็มีสไตล์นะครับว่าเป็น Solid หรือ Outline นะครับ Solid ก็คือแบบนี้นี่ครับ solid สีเท่าๆเนี่ยทีนี้ถ้าเป็น Outline ก็จะเหลือแต่ขอบนี่เห็นไหมครับเป็นตะขอบอันนี้จะเห็นว่าขอบคมมากใช่ไหมครับอ่ะเราเปลี่ยน เหล่าเราเด่นเห็นไหมครับคอมันโค้งหน่อยหนึ่งทีนี้เปลี่ยนเป็นผิวเห็นไหมครับจะโค้งมากขึ้นนี่ก็ปรับแต่งได้ตามใจชอบนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็คือการปรับแต่งเจ้าตัวปุ่มทั้ง2แบบนะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของการใช้งานกันนะครับการใช้งานเจ้าปุ่มเนี่ยส่วนใหญ่แล้ววิดเจ็ตต่างๆของ Bing เนี่ยมีการใช้งานคล้ายๆกันนะครับก็คือเราจะต้องมาเซต นะครับเอาพุตนะครับซึ่งเอาพุตเนี่ยก็แบ่งได้เป็นดิจิตอลอ n นาล็อกแล้วก็วิชวลนะครับซึ่งสำหรับดิจิตอลพินเนี่ยก็คือการที่เราสั่งโดยตรงนะครับไปที่ดิจิตอลพินนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นผมขอแบ็กก่อนนะครับผมมีปุ่มสีน้ำเงินเนี่ยครับ g p i o 0นะครับ GPO0 i เนี่ยมันจะอยู่บนเอ่อผมไม่แน่ใจมันจะอยู่บนน่าจะ D3 หรือ D4 นะครับของตัว Node MCU เนี่ยนะครับ D3 หรือ D4 เนี่แหละนะครับก็นะครับผมก็จะเซตเป็น GPO0 i ไว้นะครับซึ่งมันจะสั่งตรงไปที่อ่อ GPO i นั้นๆทันทีนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเขียนโค้ดเลยดูบนจอนะครับผมไม่ได้มีโค้ดอะไรเกี่ยวกับ GPO i เลยนะครับทีนี้ ผมกดเพย์กดเพย์ที่ปุ่มขวาบนปุ๊บนี่ครับผม,ผมปิดอันนี้ก่อนนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมกดตอนนี้ปิดอยู่ผมกดเปิดเห็นไหมครับไฟติดนี่คือสั่งตรงไปที่ gpo เลยนะครับอนาล็อกพินก็เหมือนกันนะครับเราก็สามารถสั่งตรงไปที่อนาล็อกพินได้ โอเคสำหรับวิชวลพินนะครับมันมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถคอนโทรลอะไรหลายๆอย่างได้นะครับจากโค้ดนะครับจะเห็นว่าถ้าวิชวลพินเนี่ยตัวนี้ผมเลือกเป็นวิชวลพินอยู่นะครับ V0 ย์อยู่นะครับเจ้า V0 ศย์เนี่ยเราก็มาเขียนโค้ดเพิ่มเติมนะครับที่ตรงชุดโค้ดนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะสั่งปิดเปิดหลอดไฟนะครับได้นะครับสมมุติถ้าเราต้องการสั่งหลายดวงนะครับเราก็ใส่ไป แบบนี้ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็คอมไพล์เซฟลงมาใหม่แบบนี้เราสามารถที่จะกดครั้งเดียวเนี่ยกดครั้งเดียวเนี่ยเปิดไฟหลายดวงได้นะครับถ้าเราต้องการหรืออีกอันนึงเราสามารถที่จะมีเอาต์พุตออกไปได้นะครับอย่างนี้ผมซีเรียลพิมพ์ออกมานะครับซีเรียลพิมพ์ออกมาดูที่จอด้านนี้นะเปิดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย เราอาจจะเอาพูดตัวนี้ไปแจ้งใน Line Messenger ก็ได้นะครับ l ล n e Bot อะไรอย่างเงี้ยว่ามีการเปิดไฟปิดไฟแล้วนะครับพวกเนี้ยเราก็ทำได้แต่ถ้าเป็น gpo นะครับ gpo เอ่อมันก็จะส่งตรงไปหาเจ้าพินนั้นเลยนะครับถามว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่มันก็จะยุ่งยากกว่านี้นะครับสู้ใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับที่สําคัญนะครับมันสามารถซิง นะครับซิง status กลับมาได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าสมมุติว่าอุปกรณ์นี้มีการไฟดับนะครับเราใส่คําสั่งนี้เข้าไปบิงคอนเทตซิงซิงออนะครับเมื่ออุปกรณ์ของเรามันบูตขึ้นมานะครับมันก็จะสิงข้อมูลพวกนี้ลงมาให้หมดเลยไฟเฟยร์อะไรพวกนี้มันก็จะเปิดตามที่เรากําหนดค่าไว้ก่อนทีเ่เครื่องจะดับไปหรือไฟจะดับไปนะครับก็ อันนี้ก็เป็นการใช้งานเจ้าโปรแกรมวิงเบื้องต้นนะครับใช้วิ d เจ t ตตัวบัตรทอนเบื้องต้นนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปทีละวิดเจตนะครับแล้วเดี๋ยวฝากติดตามแล้วกันนะครับว่าจะมีวิ d เจ t ตไหนบ้างนะครับที่จะเอามาสอนอีกนะครับในคลิปต่อไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวไล่เลยไล่มันทุกตัวนะครับไล่ไปจนถึงพวกสุดท้ายเลยนะครับ คก็ okay. งไงฝากติดตามด้วยนะครับ DIY of ting นะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ